การทำความเพียรอดนอนผ่อนอาหารอย่าได้ลดละทำความเพียรต่อเนื่องเหมือนลูกโซ่ไม่ขาดสายจิตก็สงบรวมลงไปทุกวันลวงไปถึงวันที่ส3 14 15สห้าเมื่อไปถึงวันที่ส5บห้าแหมว่าอย่างไรมันก็เลยเมื่อยละ พอพักผ่อนหายร้อนสักคราวได้ไหมลองกินให้อิ่มนอนให้อิ่มก็เลยกินนอนนั่นแหละพอตื่นขึ้นมาหายเลยความสงบนั้นหายไปไหนไม่มีนั่นแหละผิดแล้วเพราะเราไปนอนหนอเราหลงรักแต่คนอื่นเลี้ยงแต่คนอื่นความเพียรขาดสายไม่ เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รักษาไว้ทีนี้ก็ตั้งสัตว์อีกจะเป็นจะตายก็ตามอธิษฐานอีกเอาเดือนหนึ่งวันคืนไม่นอนข้าวสองวันฉันสามวันฉันถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่ไหวเห็นโทษของการเลี้ยงคนอื่นนั่นแหละพอถึงวันที่สามปิติธรรมเกิดขึ้น เดินก็ดีกายเบายืนก็กายเบาแหมเหมือนมันจะเหาะขึ้นฟ้าปิตินั้นเกิดขึ้นเอิบอิ่มร่าเริงบันเทิงใจแสนที่สบายทีนี้พูดขึ้นมาฉิดเฉียดจิตยังไม่สงบดอกแต่พูดขึ้นมาอีกว่านี่แหละรสชาติของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นกำลังของจิตใจสำหรับผู้เห็นภัยในวัฏสงสารจะก้าวล่วงวัฏทุก์เสียได้ก็จงเป็นผู้ไม่วั่นไหวในชีวิตสังขารอาหารกินอยู่หลับนอนนั้นเป็นอาหารกายถึงวันที่สจิตรวมลงถึงขั้นคณิกะนี่แหละรวมวับลงไปถึงขั้นคณิกะ เย็นกายเย็นจิตกายละหุตากายเบาจิตละหุตาจิตเบาแช่มชื่นเบิกบานเลื่อมใสน่าพึงพอใจนั่นแหละกำหนดถามธรรมที่เคยเกิดมานั้นทำไมมันดับพูดขึ้นมาอีกว่าเลี้ยงแต่คนอื่นรักแต่คนอื่น ให้อาหารแต่คนอื่นอาหารของตัวเองได้มาแล้วก็ไม่รักษาไว้นั่นแหละทมที่เกิดขึ้นแล้วนั้นได้แก่สมาธิธรรมเกิดขึ้นมันเป็นอาหารเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมรรคเป็นผลที่จะข้ามล่วงพ้นทุกเสียได้ก็เพราะจิตสงบจงรักษาไว้ อย่าพึ่งให้แต่คนอื่นมากไปให้มากไปก็เสียหวังเพราะคนอื่นนี้นั้นท่องเที่ยวเกิดดับพบน้อยพบใหญ่เป็นอื่นอย่างนั้นมีตั้งแต่เอาเปรียบเอารัดเอาแพ้เอาชนะอยู่พบน้อยพบใหญ่ไม่มีวันจบสิ้นได้นี่ข้อสำคัญพูดมาอย่างนั้น คนอื่นได้แก่ร่างกายนี่แหละสังขารขันคนอื่นอื่นภายนอกได้แก่ญาติมิตรสายโลหิตเพื่อนๆพืนปีดามารดาถนอมกล่อมเกลี้ยงดูปูเสือแล้วก็อื่นอย่างนั้นอื่นภายในได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตัวของเรานี่แหละมันอื่น เพราะมันแก่อื่นเพราะมันเจ็บอื่นเพราะมันตายสัมสำๆสักซากไม่มีวันจบสิ้นได้จงให้รู้หน้ารู้ตาของคนอื่นเสียมนุษย์นาคครุฑอินพรมในโลกทั้งสามทุกท่วนหน้าในภพทั้งสามกามภพรูปปรภพอรูปพบภพบ ผลสุดท้ายก็รักแต่คนอื่นนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้ซบสเซาเหงาอยู่ท่องเที่ยวเปลี่ยนชาติพบไม่มีวันจบสิ้นได้เพราะรักตั้งแต่คนอื่นบำรุงตั้งแต่คนอื่นนั่นแหละไม่สำคัญมั่นหมายอะไรนี่แหละอาหารอยู่กินหลับนอนนั้นเป็นอาหารของคนอื่นนั่นแหละ จงรู้หน้ารู้ตาของคนอื่นเสียอย่าได้ให้จนเกินขอบเขตจึงให้อาหารตนนั่นแหละดีมากอาหารตนคือว่าบำรุงส่งเสริมด้วยการเจริญธรรมให้เกิดมีขึ้นสมาธิธรรมนี่เป็นอาหารของตนที่ขนขวาและการทำประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดมีแล้วนี่แหละเป็นของผ่องแพ้วเบิกบานเลื่อมใสรสชาติของบุญเป็นอย่างนี้นี่เป็นบุญโลกิยาบุญขั้นต้นถ้าเป็นผลโลกุตระบบุญนั้นก็ยอดเยี่ยมเยือกเย็นขึ้นไปกว่านี้ไม่มีสิ่งใดที่เสมอเหมือนฉะนั้นนักปราดเจ้าทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานหญิงชายท่านใดดื่มรสของโลกุตระอาหารแล้วทำอันเลิศเกิดขึ้นที่จิตแล้วอนุตระเป็นดวงจิตยอดเยี่ยมเยี่ยมหาสิ่งใดเสมอไม่มีโลกัส,สันโตเป็นที่สุดแห่งโลกทั้งสามไม่มีทั้งนั้นนั่นแหละอโลโก สว่างโลกทั้งวันคืนเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญอย่างท้องฟ้าให้สว่างฉันนั้นอันนี้แหละสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนไม่มีโลก,กุตระกุศลธรรมอันเลิศประเสริฐแท้ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฟ้าพาหากินไม่ได้ไม่มีสิ่งใดทำลายได้โลกสถานวันไหว ไม่มีสิ่งใดให้หวันไหวกระทบกระแทกแดกดันไม่มีอันนี้ข้อสำคัญดีเลิศฉะนั้นจงรีบเล่งซอกซสแสวงหาอาหารมาบริโภคให้เต็มที่เสียอย่าให้คุณอื่นนี้ล่วงเลยไปสู่สภาพความแก่เสียเปล่า อย่าให้คนอื่นล่วงเลยไปสู่สภาพความเจ็บเสียหวังอย่าให้คนอื่นล่วงเลยไปสู่สภาพตายเสียหวังตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นะเอาตนก็ไม่ได้เอาอะไรก็ไม่ได้ไม่มีสิ่งใดที่จะผัดผ่อนได้ไม่อยากตายก็จำใจต้องตาย จะพาพวกพ้องสมบัติทรัพย์สินทั้งปวงไปด้วยก็หาได้ไม่เขาทั้งหลายจะติดตามไปด้วยก็หาได้ไม่เมื่อดวงจิตออกจากร่างแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นปี2494ตายอยู่เพชรบูรณ์ตั้งแต่หกโมงเช้าสิ้นลมจิตออกจากร่างก็ดูแล้วไม่มีอะไร มีแต่บุญเก่าและบุญใหม่เท่านั้นเป็นเสื้อผ้าอาภร์นุ่งห่มสวยงามเรื่องบริคารนอกนั้นก็ปกปิดร่างกายร่างกายนอนเหยียดอยู่เหมือนขอนกลางไร่ไม่มีอะไรจะพูดจาพาทีก็ไม่ได้นั่นแหละก็สิ้นสงสัยจึงได้ความว่าพบชาติสังขารโลกคือมูสัตว มาแต่พบปางก่อนก็มาแต่เราคนเดียวเปลี่ยวใจที่เป็นเพื่อนติดตามมาก็คือบุญกุศลคุณงามความดีที่สะสมไว้มาพบนี้ชาตินี้ได้สมบัติที่พึงพอใจคือมนุษย์ชาติสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องจะไปสู่โลกหน้าอีก ก็มีแต่เราคนเดียวเปลี่ยวใจมีกุศลธรรมที่สะสมไว้เท่านั้นเป็นเพื่อนนอกนั้นไม่มีฉะนั้นทุกท่านผู้ใคร่ําทั้งหลายจงรีบเร่งทําความเพียรอดนอนผ่อนอาหารให้มันได้อย่าให้วันคืนปีเดือนล่วงไปเสียเปล่าจะเสียหวัง ที่ได้พบชาติอันดีเลิศประเสริฐแท้และได้มาบวชในาศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงยึดเอาวิลเยนะทุกขมันเจติมาฝังไว้ในให้แน่นติดกับจิตใจกับกายอยู่อย่างนั้นต่อแต่นั้นไปสิ่งที่เราใคร่นั้นมนุษย์สมบัตินิพพานสมบัติ คุณาสารสมบัติใดนั้นพระโสดาปฏิผลพระสกิทาามีผลพระอนาามีผลพระอรหันตผลนั่นแหละเป็นสมบัติของศาสนาพุทธเราผู้มีความเพียรจะได้เป็นเจ้าของของสมบัติเหล่านั้นโดยไม่ผิดหวังดังพรณนามานี้ก็สมควรแก่เวลา ขอยุติการเอาไว้เพียงเท่านี้